ไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างค่ะล่าสุดนี้ก็มีการถแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์นะคะในเดือนหน้าวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะ ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนะคะร้อยโททศพลชัยโกเมนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพร้อมด้วยพลโทพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์พลเอกดรชินวัฒน์แมนเดย์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรีก็ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโดยงานนี้จะจัดขึ้นวันที่สองธันวาคมปีนี้ค่ะบริเวณสกายวอล์กอำเภอเมืองกาญจนบุรี ะะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็กระตุน้นให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยหันมาสนใจการรักษาสุขภาพด้วยการออกกําลังกายประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก กีฬาเยาวชนเช่นบาสเกตบอลทรีออนทีมีฟุตซอลนะคะเอ็กซ์รีมกีฬาสาธิตเช่นกระดานยืนพายแบดมินตันตีกลางแจ้งเจสกี J ki, นะคะกีฬาสันทนาการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการเดินวิ่งด้วยนะคะโดยเปิดรับสมัคร2ระยะค่ะไม่จำกัดรุ่นอายุนะคะก็จะมีระยะ4.7กิโลเมตรรวมถึงระยะไกลหน่อย13กิโลเมตรค่ะ สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมนะคะจะได้รับคูปองเงินสดโดยเจ้าภาพได้จัดเตรียมอาหารแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่หลากหลายนะคะสามารถนําคูปองไปซื้ออาหารแล้วก็ของฝากในบริเวณงานด้วยนะคะหรือว่าจะนําไปเป็นส่วนลด50%ในการขึ้นชมสกายวอล์กได้อีกด้วยค่ะ